ิดภาพสมัยก่อนของกามินก่อนเจอแน็กชาลีพัฒนาการความสวยจากวันที่หลายคนรู้จักสู่ดาวดังโซเชียลกลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงอยู่ไม่น้อยในตอนนี้สำหรับการเลิกราของนักแสดงหนุ่มแน็กชาลีกับแฟนสาวชาวเกาหลีกามินที่ดูเหมือนจะเป็นดราม่า กันอยู่และเชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้จักกามินคือใครวันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักเธอคนนี้เธอคือใครกามินเธอมีชื่อจริงว่าจีกามินเกิดวันที่30พฤศจิกายนคริสตศักราช1992ปัจจุบันเธออายุ32ปีเคยศึกษาด้านศิลปะการเต้นจากวูซุกยูนิเวอร์ซิตี้โดยเธอสามารถเต้นได้ทั้งบัลเล่แจ๊สเคป๊อปและยังเคยแสดงบัลเล่บนเวทีใหญ่ๆมาแล้วนอกจากนี้กามินยังรับงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาอีกด้วยนั่นเองกามินเธอเพิ่งโด่งดังในโลกโซเชียลเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่เธอเริ่มไลฟ์ใน TikTok เมื่อเดือนธันวาคม2566เพื่อรับของขวัญเธอไลฟ์บ่อยมากบางวันไลฟ์ถึง20ชั่วโมงเลยทีเดียวจนกระทั่งเธอกลายเป็นที่รู้จักจากชาวไทยหลังจากที่แน็กชาลีได้ออกมาไลฟ์บอกว่าชอบเข้าไปดูไลฟ์ของกามินอยู่บ่อยๆพอชื่นชอบในความน่ารักของเธอจึงทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับของแน็กชาลีได้เข้าไปรับชมและติดตามกามินจนมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั่นเองหลังจากที่มีแฟนๆของแน็กชาลีเข้าไปสนับสนุนกามินก็ทำให้ทั้งคู่นั้นได้ออกมาไลฟ์คู่กันทั้งฝึกพูดภาษาไทยแลกเปลี่ยนภาษากันทั้งสองฝ่ายตลอดจนร้องเพลงคู่จนมีโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ทำให้แฟนๆจินทั้งคู่กันอย่างมากมายและด้วยเคมีที่เข้ากันของทั้งคู่จึงเกิดกระแสคู่จินขึ้นมาจนได้พัฒนาความสัมพันธ์กันมาเรื่อยๆและเริ่มศึกษาดูใจกันหลังจากที่เธอเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็สังเกตเห็นได้ว่าเธอได้รับเชิญไปร่วมงานอีเวนต์ในระดับที่ใหญ่มากกว่าเดิมรวมทั้งไลฟ์ขายของให้กับแบรนด์ต่างๆจนทั้งคู่กลายเป็นคู่ที่โด่งดังในโซเชียลมากที่สุดอีกหนึ่งคู่นั่นเองแต่ล่าสุดกลายเป็นมหากาพย์ดราม่าสร้างความผิดหวังให้กับบรรดาแฟนคลับไม่น้อยหลังจากที่หนุ่มแน็กชาลีออกมาประกาศว่าแยกย้ายกับกามินต้องกลับมาทำงานคนเดียวให้ได้จนเกิดข่าวลือเรื่องสาเหตุเลิกกันพอล่าสุดกามินเธอนั้นได้กลับประเทศไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับ